แน่นอนนะครับเริ่มต้นจากการอัปเดตตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดของไทยวันนี้ก่อนภาพรวมดูน่าตกใจเพราะว่าพุ่งขึ้นมาถึง369คนแต่ถ้าไปดูในรายละเอียดครับเป็นการติดเชื้อในประเทศ357ดีหน่อยตรงที่357ที่ว่าส่วนใหญ่เป็นการค้นหาเชิงรุกในกลุ่มแรงงานต่างด้าวนะครับและสิ่งที่หลายคนรอคอยครับคือการปฏิบัติหน้าที่วันแรกของหมอเบิร์ตนะครับแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบควันนี้รับหน้าที่แถลงข่าวแทนคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินฮะโดยหมอเบิร์ตก็มีการอัปเดตสถานการณ์ประจำวันให้เราได้ฟังกันนะครับเกี่ยวกับประเทศไทยที่วันนี้พบผู้ติดเชื้อใหม่ซึ่งมาจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชนเพิ่มขึ้น275คนในวันเดียวคุณหมอบอกว่าการค้นหาเชิงรุกในชุมชนที่จังหวัดสมุทรสาครเกิดจากความร่วมมือของภาครัฐที่ออกมาตรการเข้มข้นและค้นหาเชิงรุกโดยมีภาคเอกชนสนับสนุนและได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนเป็นอย่างดีซึ่งจังหวัดสมุทรสาครมีการเตรียมความพร้อมรับมือโควิดต่อไปอีก 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าทั้งเรื่องของโรงพยาบาลสนามยูกยาต่างๆเตียงสำหรับผู้ป่วยฟังเสียงคุณหมอครับยังเห็นการทำงานชายแดนไทยทางด้านสุขจำนวนมากนะคะที่พบว่าผู้ติดเชื้อเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ไหนมีพฤติกรรมอย่างไรไปช้อปปิ้งไปทานอาหารไปทำงานที่ไหนอย่างไรเนี่ยพนักงานหรือว่าบุคลากรสาธารณสุขเหล่านี้นะคะก็จะทำการสอบสวนโรคแล้วก็ทำการค้นหาเชิงรุกตรงนี้อยากให้พวกเราได้เห็นความทุ่มเทของบุคลากรที่ต้องทำงานอย่างหนักนะคะถึงได้ตัวเลขที่มีกราฟสูงมีแท่งแผนภูมิที่ทำให้พวกเราเห็นตัวเลขสูงๆซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับความร่วมมือทั้งในส่วนของภาครัฐภาคชุมชนภาคเอกชนนะคะแล้วก็รวมถึงประชาชนด้วยตัวเลขตรงนี้ยังสะท้อนให้เราเห็นอะไรอีกบ้างคะหมายความว่าการที่พวกเราเห็นคนที่ไปโรงพยาบาลเป็นสิ้นสีแดงๆตัวเลขไม่มากเนี่ยนะคะแต่ว่าแท่งสีไข่ไก่เยอะกว่านั่นหมายความว่าคนในชุมชนผู้ที่อยู่ใกล้ๆท่านอาจจะเป็นเพื่อนบ้านหรือว่าคนในครอบครัวของท่านเองคนเหล่านี้หนึ่งอาจจะไม่มีอาการแสดง2นะคะเขาอาจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าเขาเป็นผู้ติดเชื้อค่ะดังนั้นเวลาที่บุคลากรทางระบาดวิทยาเข้าไปตรวจพื้นที่เข้าไปสอบสวนโรคนะคะขอความร่วมมือค่ะให้ทุกท่านนะคะร่วมมือกับบุคลากรทุกท่านแล้วก็จะได้ตัวเลขเหล่านี้ซึ่งก็จะนำไปสู่การให้บริการอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะและที่เราเห็นกราฟที่คุณหมอโชว์ให้ดูเนี่ยเป็นเส้นสีแดงแล้วดูมีแนวโน้มปรับตัวลดลงเนี่ยมาจากไหนก็ต้องดูรายละเอียดเพิ่มเติมครับเพราะจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด369คนเป็นการติดเชื้อในประเทศ357คนและแบ่งย่อยลงไปอีกฮะติดเชื้อในประเทศที่ว่านี้มาจากสถานที่เสี่ยงกับการสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้าเพียง82คนนะครับต่ำกว่า100อีกวันนึงครับและมาจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน275คนส่วนที่เหลือครับนำเข้ามาจากต่างประเทศอยู่ในสเตทควอรันทีน12คนทีนี้ไปเจาะลึกรายละเอียดเพิ่มเติมครับในกลุ่มของจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชนซึ่งในวันนี้มี3จังหวัดคือสมุทรสาคร269คนเป็นต่างด้าวทั้งหมดกรุงเทพมหานคร5เป็นแรงงานเมียนมาทั้งหมดและชลบุรีอีก1เป็นนักเรียนชายอายุ10ขวบสัญชาติไทยมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้าที่โรงเบียร์ในพื้นที่ครับขณะเดียวกันอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าสนใจวันนี้คือนนทบุรีนะครับที่พบผู้ติดเชื้อใหม่2คนและ1ใน2ที่ว่าเป็นผู้หญิงอายุ24ปีสัญชาติไทยโดยเธอคนนี้เป็นพนักงานบริษัทที่ตั้งครรภ์ตรวจพบว่าติดเชื้อเพราะไปตรวจเพื่อเตรียมผ่าคลอดแต่ก็ยังไม่ทราบนะครับว่าติดเชื้อมาจากไหนแต่พบประวัติเคยเดินทางไปที่ชุมชนคือตลาดแสงจันทร์อำเภอบางใหญ่ซึ่งมีการค้นหาเชิงรุกไปแล้วยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกรายของนนทบุรีเป็นผู้ชายครับอายุ49ปีมีอาชีพขายผลไม้กับข้าวโพดคลุกเนยบริเวณปากซอยวัดสลักเหนือก็มีประวัติไปที่ตลาด4มุมเมืองแต่ยังไม่พบต้นตอการติดเชื้อเช่นกันนะครับพระนครศรีอยุธยานะคะพบ1คนเป็นหญิงไทยอายุ67ปีค่ะอาชีพขายแกงถุงหน้าโรงงานตำบลบางเลนอำเภอบางปะอินยังไม่ทราบต้นตอการติดเชื้อนะคะอีกจังหวัดที่น่าสนใจก็คือจังหวัดตรังค่ะพบเพิ่ม1คนเป็นนักเรียนหญิงอายุ16ปีเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตรังยังไม่มีการเผยแพร่ไทม์ไลน์ของนักเรียนหญิงรายนี้ค่ะแต่เป็นรายที่5ของตรังในระลอกนี้แล้วหลังจากที่เมื่อวานนี้ตรังตรวจเชิงรุกเจอแรงงานต่างด้าวติดโควิด3คนด้วยกันนะคะก็เช่นเดียวกับที่จังหวัดเลยที่พบหญิงไทยอายุ36ปีติดเชื้อใหม่แล้วก็ไม่ระบุที่มาด้วยค่ะ
แม้วันนี้เราจะพบผู้ติดเชื้อในประเทศค่อนข้างจะน้อยนะครับเมื่อเทียบกับวันอื่นๆก่อนหน้าแล้วก็หลุดร้อยลงมาด้วยแต่เราต้องมาดูรายละเอียดฮะว่ามาจากจังหวัดไหนอย่างไรบ้างที่วันนี้พบเพิ่มขึ้นมาเนี่ย11จังหวัดนะครับเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ได้แก่สมุทรปราการครับเพิ่มมา2ชลบุรี2ระยอง1เลย1กทม18ตรัง1นนทบุรี2ปทุมธานี1อยุธยา1สมุทรสาคร320และอ่างทอง8ทีนี้10จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุดในเวลานี้แน่นอนครับสมุทรสาครยังคงนำโด่งมาอยู่จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม 4,518 คนเพิ่มมาวันนี้320ก็อย่างที่บอกไปครับหลักๆมาจากการค้นหาเชิงรุกในกลุ่มแรงงานต่างด้าว269แล้วรอสอบสวนโรคอีก51ตามมาด้วยชลบุรีครับ647คนเพิ่มมาวันนี้อีก2ก็มาจากการค้นหาเชิงรุก1และกลุ่มสถานที่เสี่ยงอีก1กรุงเทพมหานครสะสม 5,009 ขออภัยครับ593คนเพิ่มมาวันนี้18คนจากการค้นหาเชิงรุกกลุ่มแรงงาน5คนและมาจากกลุ่มสถานที่เสี่ยงอีก13ระยองครับ565คนเพิ่มมาวันนี้อีก1เป็นกลุ่มสถานที่เสี่ยงซึ่งเป็นวันที่6ติดต่อกันที่ระยองเนี่ยพบผู้ติดเชื้อลดลงทุกวันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีฮะสมุทรปราการครับสะสม315เพิ่มมาวันนี้2ก็มาจากกลุ่มสถานที่เสี่ยงเช่นกันจันทบุรีคงเดิมครับ216นนทบุรีเพิ่มมา2กลายเป็นป่วยสะสม154อ่างทอง105นะครับเพิ่มมาจากกลุ่มบ่อนไก่อีก8ฮะนครปฐม77คนคงเดิมและปทุมธานีเพิ่มมา1กลายเป็นสะสม74ครับเมื่อโฟกัสในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไปบ้างครับก็มีข้อมูลน่าสนใจว่ามาจากกลุ่มผู้ติดเชื้อใหม่18คนเนี่ยพบว่า13คนเป็นกลุ่มสถานที่เสี่ยงและสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้าซึ่งมีข้อมูลบอกว่ามีเด็ก2คนเป็นเด็กชายอายุ6ขวบ1คนและเด็กผู้หญิงอายุ7ขวบอีก1คนติดเชื้อจากคนในครอบครัวโดยเด็กหญิงพบว่าติดเชื้อเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมาหลังเข้ารับการตรวจเชื้อเพราะทราบว่าคนในครอบครัวเนี่ยติดโควิดนะครับโดยนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคแถลงข่าวรอบบ่ายระบุบอกว่าการติดเชื้อในประเทศระลอกนี้ทยอยดีขึ้นมีจังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อในรอบ7วันที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น1จังหวัดรวมเป็น31จังหวัดแล้วก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีค่ะเพราะว่าผู้ติดเชื้อใหม่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในกลุ่มจังหวัดเดิมๆ31จังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อเลยในรอบ7วันที่ผ่านมามีจังหวัดอะไรบ้างขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะนี้ค่ะราชบุรีสระบุรีสุราษฎร์ธานีชัยนาทพิจิตรปราจีนบุรีอุบลราชธานีลำปางกำแพงเพชรสงขลาอำนาจเจริญอุดรธานีสุโขทัยเพชรบูรณ์กระบี่สุรินทร์กาญจนบุรีภูเก็ตนครนายกอุตรดิตถ์นครศรีธรรมราชสระแก้วลำพูนสตูลมหาสารคามระนองบุรีรัมย์น่านประจวบคีรีขันธ์นครปฐมและตราดนะคะก็กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยขณะที่กรมควบคุมโรคยังสรุปการระบาดแบบกลุ่มอีก3กลุ่มหลักดังนี้ค่ะก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครพบผู้ป่วยติดเชื้อรวม568คนใน43จังหวัดผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า126รองลงมาก็คือผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ122และการสำรวจกลุ่มเสี่ยง111กลุ่มบ่อนพนันภาคตะวันออกจำนวนผู้ป่วย 1,491 คนใน13จังหวัดก็คือเชียงใหม่ลำพูนอำนาจเจริญสุรินทร์บุรีรัมย์กาญจนบุรีพระนครศรีอยุธยากรุงเทพสมุทรปราการชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการสำรวจกลุ่มเสี่ยง163การสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า117และผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ107ค่ะต่อมาก็คือกลุ่มสถานบันเทิงกรุงเทพค่ะมีจำนวนผู้ป่วย283คนใน11จังหวัดก็คือเชียงใหม่ลำพูนน่านเลยกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีฉะเชิงเทรากรุงเทพชลบุรีและระยองผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า159และการสำรวจกลุ่มเสี่ยง109รวมไปถึงผู้ที่ขอตรวจเชื้อเอง109ค่ะกลุ่มสุดท้ายนะคะคือกลุ่มสนามไก่ชนจังหวัดอ่างทองจำนวนผู้ป่วย148คนใน8จังหวัดค่ะก็คืออ่างทองขอนแก่นลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยาและกรุงเทพซึ่งผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสผู้ติดเชื้อก่อนหน้า173ผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ113และผู้ที่เดินทางมาขอตรวจเชื้อเองอีก111นะคะไปดูที่อาการของผู้ว่าราชการสมุทรสาครกันบ้างที่ล่าสุด
ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาอธิคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลระบุถึงความคืบหน้าอาการของนายวิรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการสมุทรสาครผลการเพาะเชื้อในรอบ24ชั่วโมงพบว่าตอบสนองกับยาปฏิชีวนะบางตัวดีบางตัวมีการดื้อยาทำให้ต้องให้ยาปฏิชีวนะเพิ่มเติม 1-2 ตัวเนื่องจากเสมหะค่อนข้างเยอะการควบคุมการติดเชื้อในปอดทำได้ดีในระดับที่1แต่ยาเดิมที่ให้อยู่ยังไม่สามารถคุมได้ทั้งหมดจากการเอ็กซเรย์ปอดดูเหมือนปอดติดเชื้อเพิ่มขึ้นแต่ต้องมีการเอ็กซเรย์อีกครั้งทำให้แนวโน้มการถอดเครื่องช่วยหายใจต้องเลื่อนเวลาออกไปอีกค่ะการติดเชื้อครั้งนี้มาจากแบคทีเรียเพราะว่าการรักษาโควิดได้จบลงไปแล้วแต่การพบเชื้อแบคทีเรียเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้เพราะในร่างกายของคนก็มีเชื้อแบคทีเรียอยู่แล้วแต่ผู้ป่วยเคยได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มาก่อนส่งผลต่อการทำงานของปอดค่ะการติดเชื้อที่เกิดขึ้นก็เป็นการติดเชื้อจากแบคทีเรียจึงเป็นหลักใหญ่ที่ซ้ำเติมปัญหาเดิมประกอบกับทางด้านของผู้ว่าเนี่ยคุณหมอบอกว่ามีเสมหะมากนะคะจึงต้องค้างตัวท่อช่วยหายใจแล้วก็คอยดูดเสมหะอยู่เป็นระยะด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ